เป็นร่างนูนที่มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันในสังคมการเมืองไทยค่อนข,ข้างสูงนะฮะผมถามทีละประเด็นก่อนลวกันรประเด็นที่ร้อนๆก็คืออย่างเรื่องนายกคนนอกรเรื่องอบัตรใบเดียวเนี่ยผม,ผมเอาเรื่องบัตรใบเดียวก่อนดีกว่าเพราะเมื่อกี้เราก็พยายามคุยกันว่าเออตกลงบัตรใบเดียวเนี่ยผมถามตรงๆมันมันมีไว้เพื่อปราบพักการเมืองใหญ่ๆหรือเปล่าเพราะว่ามันก็บัตรใบเดียวคือมันไม่มีอีกบัตรหนึ่งให้กับบัญชีรายชื่อละ มันจะคำมันจุดประสงค์คืออะไรคใจตนารงค์ค,คือคือระบบการเลือกตั้งเนี่ยมันมีสองระบบใหญ่ๆคือระบบแบบเสียงข้างมากกับระบบสัสดส่วนครับแล้วถ้าสองระบบเนี้ยบางประเทศอาจจะบอกว่าเอามาผสมกันด้วยก็ได้ระบบที่เราเคยใช้มาของประเทศไทยเนี่ยถ้าเราโอเคนับย้อนแค่รัฐนูน40ก็ได้40 50ูนย์ย์เนี่ย เราจะใช้ระบบที่เราเรียกว่าเป็นระบบเสียงข้างมาก mm hmm. ไม่ว่าเราจะใช้ระบบมีเขตรหรือมีบัญชีรายชื่อก็ตามคือดูจากคะแนน mm hmm. เป็นหลักว่า mm hmm. ใครได้เสียงข้างมากก็กได้ mm hmm. หรือว่าแม้จะเป็นบัญชีรายชื่อก็ยังดูว่าคะแนนมากคะแนนน้อยเอามาเฉพาะบัญชีรายชื่อแต่คราวนี้เราเห็นว่าระบบเนี่ยมันควรจะต้องมีลักษณะเป็นเชิงของการดูความเป็นธรรมของคนนะฮะคือเราต้องการฟังเสียงของทุกคน mm hmm. เราถึง คิดว่าระบบสัดส่วนมันคงจะมาช่วยแก้แต่ว่าระบบสัดส่วนนียก็ยังมีระบบบัตรเดียวกับระบบสองบัตรอย่างที่ชุดท่านจันบวรศักดิ์เป็นเป็นประธานเนี่ยท่านเสนอสองบัตรแต่เป็นระบบสัดส่วนก็คือใช้ระบบเยอรมันเข้ามาบัตรที่สองเป็นตัวคุมเป็นตัวคุมสัดส่วนของสสที่จะมีที่นั่งในสภาส่วนของเราเนี่ยเราเสนอบัตรเดียวเพราะเราคิดว่าบัตรเดียวเนี่ย ไม่ทําให้ประชาชนสับสน <S 1> <S 1> <S แล้วเราคิดว่าระบบบัตรเดียวเนี่ยมันสะท้อนวิธีคิดที่ว่าคนดีอยู่ในพักดีพักดีต้องเลือกคนดี